ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่10กรกฎาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้วิเคราะห์ศึกฟุตบอลเวียดนามเจอกับทางทีมชาติไทยชุด U19 ปีในศึก AFF U19 ปี Young Boy Championship 2022ในช่วงเย็นวันนี้โดยกันนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าครับเริ่มที่ฝั่งทางเวียดนามยู19ปีกันก่อนครับกันกันนี้เวียดนามในประการนี้ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะรวดมาทั้งหมดอย่างไรก็ตามคาดกันว่าเกมนี้พวกเขาก็พร้อมส่งนักเตะชุดดีสุดลงสนามอย่างแน่นอนส่วนสภาพความพร้อมทางฝั่งทางทีมชาติไทยชุดยู19ปีนั้นกันนี้ทางซัปปาโดบาริโลกราเซียหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปียังพาลูกทีมไร้พ่ายในประการนี้อย่างไรก็ตามเกมนี้ถ้าหากชนะจะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีแบบไม่ต้องสนผลการแข่งขันคู่อื่นเลยนะเกมนี้คาดกันว่าพร้อมจะส่งนักเตะชุดหลักนะฮะลงสนามในเกมนี้เพื่อเก็บ3แต้มให้จงได้นำทัพมาโดยชนภัทรบัวพันธ์คณะคำยกและก็นาธานเชมโดยทางฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมทางฝั่งทางเวียดนามยู19ปีนั้นก็จะมีวันที่10เดือน11 2019เสมอญี่ปุ่นยู19ปีไป0-0วันที่2เดือน7 2022เสมออินโดนีเซีย U19 ปีไป0-0วันที่4เดือน7 2022ชนะฟิลิปปินส์ U19 ปีไป4-1วันที่6เดือน7 2022ชนะบรูไน U19 ปีไป4-0และวันที่8เดือน7 2022ชนะเมียนมาไป3-1ในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งสภาพ5นัดหลังสุดของทางทีมชาติไทยนะฮะก็จะมีวันที่26เดือน6 2022เสมอภูเก็ต1-1วันที่2เดือน7 2022ชนะฟิลิปปินส์ U19 ปี1-0วันที่4เดือน7 2022ชนะเมียนมา U19 ปี3-0วันที่6เดือน7 2022เสมออินโดนีเซีย U19 ปีไป0-0วันที่8เดือน7 2022ชนะบรูไน U19 ปีไป2-0ในครั้งนี้โดยการนี้ทีมชาติไทยชุด U19 ปีจำเป็นต้องชนะให้ได้ในเกมนี้เพื่อการันตีการผ่านเข้ารอบต่อไปได้ส่วนทางด้านของเวียดนามเองก็เช่นเดียวกันถ้าหากเอาชนะเกมนี้ได้ก็จะการันตีตำแหน่งจ่าฝูงทันทีคาดกันว่ารูปแบบเกมจะออกมาสูสีแต่เชื่อได้ว่าทัพช้างศึกไวและอ่อนนั้นจะสามารถเอาชนะไปได้แบบฉิวเฉียดในครั้งนี้เป็นว่างานนี้อย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเขากันนู่นครับสุดๆนะฮะทีมชาติไทยชุด U19 ปีลุยเอาให้สุดไปเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามบวกอาเซียนก่อนแมตช์ชีสตาเวียดนามเจอกับทางทีมชาติไทยเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนกันกู๊ดลักขอให้โชคดีเวียดนามจากทางกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาแมตช์นี้เด็ดจริงจะมีเพียง2ทีมที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศถ้าไม่ใช่ไทยก็คือเวียดนามและถ้าไม่ใช่เวียดนามก็คือไทยโชคดีนะหวังว่าจะมีการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาแมตช์ที่ดีที่สุดในวันนี้โชคเข้าข้างทีมที่เล่นได้ดีและก็ทุ่มเทโชคดีทุกทีมจากเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมามาเลยหนุ่มไทยจะเอาชนะเวียดนามได้สนับสนุนเต็มที่จากทางอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาคำทำนายของฉันไทยจะกระทั่งเวียดนาม1-0อินโดนีเซียชนะเมียนมาไป4-0คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยและก็อินโดนีเซียจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนาม4ไทย0เพราะระดับไทยสู้เวียดนามไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาฉันรู้ว่าชาวอินโดนีเซียจะเชียร์ประเทศไทยมากกว่าเวียดนามที่สนามฟุตบอลเสนายันและครั้งนี้ประเทศไทยจะคึกคักอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาแมตช์ที่ดีสุดของวันนี้โชคเข้าข้างทีมที่เล่นได้ดีและทุ่มเทโชคดีทุกทีมจากเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาไม่ต้องห่วงเวียดนามเราจะเอาชนะให้จงได้คอมเมนต์ต่อมาฉันไม่เข้าใจมาว่าทำไมไทยพูดเสียงดังอยู่เสมอที่จะเอาชนะเวียดนามแต่ความจริงแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมาทีมเยาวชนไทยยังแพ้หรือเสมอเวียดนามเท่านั้นได้โปรดเล่นบอลด้วยสมองและสองเท้าอย่าเล่นด้วยวาจาแบบนั้นนะไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยไทยแล้วก็อินโดนีเซียจะผ่านเข้ารอบต่อไปนะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนาม4ไทย0เพราะระดับไทยสู้เวียดนามไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาฉันรู้ดีว่าชาวอินโดนีเซียจะเชียร์ประเทศไทยมากกว่าเวียดนามที่สนามฟุตบอลเสนายันและครั้งนี้ประเทศไทยจะคึกคักคอมเมนต์ต่อมาวันนี้ไทยไม่แพ้หรือเสมอรวมถึงอินโดนีเซียเพิ่มเติมกันด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาคำทำนายของฉันอินโด3เมียนมา0เวียดนาม0ไทย2ขอให้โชคดีคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามและไทยจะเสมอกันค
คอมเมนต์ต่อมาคำทำนายของฉันไทย3เวียดนาม1คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะเป็นแชมป์เราจะหยิบถ้วยแล้วก็เพลิดเพลินกันในครั้งนี้อย่างแน่นอนเป็นงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์พวกเขากันด้วยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับโค้ชเชนชีตอยู่19ปีเตรียมทีมนานกับเล่นไม่ไหลลื่นในศึกอาเซียนซะอย่างนั้นโดยการนี้ผมมองโค้ชโปรไลเซนถึงทีมชุดอยู่19ปีไทยระบุชุดนี้คือชุดที่มีเวลาการเตรียมทีมยาวนานที่สุดชุดหนึ่งของเมืองไทยเพราะรวมตัวกันมาตั้งแต่อายุ13ปีรูปแบบการเล่นถอดตำรามาจากทาง Econo Model โดยทีมงานฟุตบอลนะฮะสอบถามไปยังโค้ชเชนดร.ประสบโชคโชคเหมาะกุนซือโปรไลเซนเมืองไทยที่เผยผ่านผู้สื่อข่าวถึงความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับทีมชาติไทยในชุดอยู่19ปีที่กำลังแข่งขันในศึก AFF ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งโค้ชเชนได้เผยนะว่าทีมชาติไทยชุดนี้ของทางซัปโปโรบาเดโลกาเซียเป็นทีมชาติไทยชุดหนึ่งที่มีการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดชุดหนึ่งของประเทศไทยโดยการเป็นการรวมตัวกันของเด็กที่เกิดในปี46เป็นแกนหลักจากทั้งทางบุรีรัมย์ชลบุรีและก็อัสสัมชัญธนบุรีโดยรูปแบบการเล่นถอดตำราอีโคโนโมเดลมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคส่วนตัวหรือแนวทางการเล่นของทีมเพราะรวมตัวกันมาตั้งแต่อายุ13ปีหรือเกือบ6ปีมาแล้วอย่างไรก็ตามการเล่นทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะยังทำได้ไม่ค่อยดีมากมายนักดูติดๆขัดๆหน่อยความสัมพันธ์ในทีมไม่ไหลลื่นเหมือนที่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเกมหรือเกมสวนกลับที่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสที่มีให้กลายเป็นสกอร์ได้โดยรวมแล้วจังหวะในลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมนั้นน่าจะเป็นจุดที่ได้ลุ้นที่สุดของทีมชุดนี้หากเน้นความแม่นยำและความเฉียบคมให้ได้มากยิ่งขึ้นในส่วนของเกมรับที่ดูเหมือนจะเป็นจุดแข็งและยังไม่เสียประตูให้กับทีมใดแต่หากดูในรายละเอียดยังมีจังหวะผิดพลาดหรือประมาทให้เห็นกันอยู่บ้างจะทำให้เกือบเสียประตูอยู่บ่อยครั้งดังนั้นหากนัดสุดท้ายที่เหลืออยู่ทางทีมงานมีการแก้ไขหรือเน้นย้ำไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดน่าจะสามารถเก็บคลีนชีทของรอบแบ่งกลุ่มได้ในท้ายที่สุดในครั้งนี้เป็นบางการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับกกท.เดินเครื่องเจ้าภาพบอลโลกเล็งเนรมิตสนามกีฬาแห่งชาติ 80,000 ที่นั่งโดยสนามจุ 80,000 ผู้ว่ากกท.เดินเครื่องเจ้าภาพบอลโลกยืนยันแผนงานชัดเจนเตรียมขยายสนามราชมังเพิ่มความจุจาก 60,000 เป็น 80,000 พร้อมเล็งผุดสร้างสังเวียนแข่งกีฬาแห่งชาติที่ชลบุรีที่จุคนดูได้มากถึง 80,000 ที่นั่งหวังใช้เป็นพิธีเปิดปิดเจ้าภาพร่วมบอลโลกปี 2034 เวอร์ชั่นอาเซียนเผยการลงทุนครั้งใหม่ไม่ได้ใช้แค่บอลโลกแต่เพื่อได้จัดกีฬาระดับมหากรรมหลังไทยมีแผนเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพยูทโอลิมปิกและก็เอเชียนเกมกันอีกด้วยสืบเนื่องมาจากการประชุมกันระหว่างกรมพลศึกษาพร้อมด้วยสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF นะฮะและก็ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหาบรือเตรียมข้อมูลชงรัฐบาลจับมือชาติอาเซียนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกปี2034หลังจากก่อนหน้านี้มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่35แบบเต็มคณะเมื่อปี2019ผู้นำรัฐบาลของชาติสมาชิกในอาเซียนเห็นพ้องในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกร่วมกันและประเทศไทยโดยทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมให้การสนับสนุนในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดนะฮะบิ๊กก้องดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ผ่านสื่อแล้วนะว่าในการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนั้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาเป็นผู้มอบหมายให้ทางกรมพลศึกษาเป็นหลักในการศึกษาข้อมูลในขณะที่ทางกกท.เองก็รวมอยู่ในการทำงานชุดนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยหน้าที่ของทางกกท.จะเตรียมความพร้อมในส่วนของสถานที่จัดการแข่งขันกกท.มีโครงการที่จะปรับปรุงสนามที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นราชมังคลากีฬาสถานมีแผนจะเพิ่มความจุให้เป็น 60,000 ที่นั่งรวมถึงยังมีแผนในการสร้างสนามกีฬาแห่งชาติขนาดใหญ่แห่งใหม่ที่จังหวัดชลบุรีซึ่งมีความจุราว 80,000 ที่นั่งสามารถใช้เป็นพิธีเปิดปิดได้นอกจากนี้ทางกรมพลศึกษาเองก็มีแผนที่จะปรับปรุงสนามของตนเองเพื่อใช้รองรับการแข่งขันเช่นเดียวกันซึ่งทั้งเรื่องของสนามความร่วมมือต่างๆได้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วเป็นงานที่ผมต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะจริงแท้แน่นอนขนาดไหนและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่10กรกฎาคม2565โดยชายพบครั้งฟุตบอลไทยครับ